สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับสัปดาห์นี้มีเมนูอร่อยมาฝากจะเรียกว่าเป็นอาหารหนักหรือเป็นของว่างดีล่ะกับเมนูข้าวทอดแหนมสอดไส้ชีสถ้าพูดถึงเมนูข้าวทอดแหนมนะคุณผู้ชมดูจะธรรมดาธรรมดาแต่พอเอาชีสสอดไส้เข้าไปเท่านั้นนะคุณผู้ชมมันดูฝรั่งขึ้นมาทันทีและยิ่งเพิ่มเครื่องปรุงแบบออริกาโนใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเลิศไปเลยค่ะเมนูข้าวทอดแหนมสอดไส้ชีสเนี่ยคุณผู้ชมเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการหุงข้าววันนี้ก็เลยจะแนะนำข้าวเจ้าวันนี้ใช้เป็นแน่นอนที่สุดเลยก็ต้องเป็นข้าวหอมมะริปลาเอไรซ์ห่อนี้นะคุณผู้ชมตัดซองซะสุญญากาศอีกหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้เป็นจุพันธุ์เลิศนะคุณผู้ชมนะหาซื้อได้ตามธนาคารธกสทั่วประเทศคุณผู้ชมแล้วก็จับตัวกันดีทอดน้ำมันอมน้ำมันวันนี้ก็เลยต้องผสมสองข้าวเลยคุณผู้ชมวันนี้ใช้ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองด้วยผสมลงไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเทข้าวลงไปเป็นข้าวเหนียวเราก็จะใส่น้ำลงไปจะทำให้ปั้นง่ายขึ้นพอข้าวสุกเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเนี่ยมาผสมกับแหนมแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ใช่ข้าวตอนร้อนนะคุณผู้ชมเอาตอนที่มันเย็นสนิทแล้วดูสิเนี่ยส่วนแหนมจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแหนมหนังหมูซื้อตำรับไหนก็ได้ไม่น่าซีเรียสคุณผู้ชมว่าเพียงแค่เราต้องการให้มีกลิ่นแหนมปรุงรสสิคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่เยอะไม่ได้นะหวานอร่อยก็จริงนะคุณผู้ชมแต่เวลาทอดแล้วมันจะดำไหมออริกาโนใส่ลงไปเลยซีอิ๊วขาวนิดนึงซอสมะเขือเทศเผ็ดนิดนึงเราใส่ซอสพริกลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วประเดี๋ยวเราก็จะเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆเอาละเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปหั่นชีสเนื่องจากตำรับนี้อินเตอร์เล็กๆคุณผู้ชมก็เลยใช้ชีสวันนี้เตรียมแล้วมอสซาเรลล่าชีสและที่สำคัญที่สุดชีสเนี่ยมันมีกลิ่นเราก็ต้องเลือกมีดที่ดีแล้วก็มีคุณภาพไม่เก็บกลิ่นมีความคมกริบด้ามจับถนัดมือน้ำหนักเหมาะเหม่งคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยเลือกใช้อันนี้เลยคุณผู้ชมครับมีดครัวไปแหลม7นิ้วรุ่นคิงสตันตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยครับเราหั่นชีสเป็นชิ้นๆแบบนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะห่อกับข้าวปั้นที่เราเตรียมไว้นะครับพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มมาจัดการปั้นกดตรงกลางนะคุณผู้ชมนะให้เป็นหลุมๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็มอสซาเรลล่าชีส1ชิ้นใส่เข้าไปข้างในแล้วก็จัดการหุ้มบีบหน่อยคุณผู้ชมใต้ตาเนี้ยรูปประมาณนี้จะให้เก๋มากคุณผู้ชมปั้นเสร็จเรียบร้อยเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจัดการเอามาชุบแล้วก็ทอดนะคุณผู้ชมครับใส่ไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮม2ฟองนะคุณผู้ชมที่เราปั้นไว้แล้วก็สอดไส้ชีสจัดการจุ่มไข่นะคุณผู้ชมนะพอจุ่มเสร็จก็หย่อนลงไปทอดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูน่ารับประทานมากเสิร์ฟแบบฝรั่งอ่ะเขาก็เอากระดงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเอามาวางผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโลโป้คุณผู้ชมแล้วก็เอามาโรยโรยตอนที่กำลังร้อนๆ นะคุณผู้ชมนะเวลาฉีกมาปุ๊บนะชีสจะยืมออกมาชวนรับประทานมากนี่คือข้าวทอดแหนมสอดไส้ชีสครับ